السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบทเรียนอะกีดะห์นะครับในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับตามที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับตามโปสเตอร์การบรรยายนะครับประจำสัปดาห์นี้หัวข้อการบรรยายยังอยู่ในเรื่องของอะกีดะห์นะครับเป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องการบิดเบือนพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นการต่อยอดจากบทเรียนเมื่อครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้นะครับวันนี้ดูสาจะบางตาไปสักนิดหนึ่งทราบว่ามีพี่น้องนะครับไปร่วมงานนะครับงานนิกะห์นะครับแล้วก็งานการกุศลนะครับนอกพื้นที่กันหลายท่านเลยจะอย่างไรก็แล้วแต่นะก็ยังมีพี่น้องมุสลิมะพี่น้องมุสลิมีนนะครับอีกครึ่งกว่านะตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วที่ได้ให้เกียรติได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมผมเองก็ยังกังวลอยู่ในช่วงแรกนะครับทราบว่าตอนนี้มวล น้ำเริ่มนะครับเข้าสู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะก็เริ่มจะถึงช่วงที่จะท้นขึ้นมานะครับเหมือนกับทุกๆปีในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็จะมีน้ำท่วมละมัสยิดริยาดิสุนันก็อยู่ริมติดริมแม่น้ำนะครับอยู่ติดริมแม่น้ำในปีที่ผ่านมาเราก็ต้องหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนจนกระทั่งไปถึงช่วงเทศกาลจัดงานประจำปีนู่นเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบต้องเลื่อนการจัดงานออกไปจะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดคือสิ่งที่เป็นกอดอกอดัรเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแล้วก็ในวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เมตตาให้น้ำนะครับไม่ท้นขึ้นมาท่วมริมฝั่งแม่น้ำก็ทำให้ทางมัสยิดนะครับก็ยังสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติผมเองกังวลพี่น้องหลายคนก็กังวลก็สอบถามกันทางไลน์นะครับว่าจะมีน้ำท่วมขึ้นมาหรือเปล่าขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเป็นไปด้วยความปกตินะครับอย่าให้มีน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของพวกเราจะเข้าจะออกนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะลำบากกันก็อัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยววันนี้เข้าสู่บทเรียนนะบทเรียนไม่ยาวมากแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรามีโอกาสก็จะต่อบทเรียนที่2ด้วยนะครับต่อบทเรียนที่2ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเสิร์ชเซมประชาสัมพันธ์นะครับมะกอกแช่อิ่มนะไม่ใช่มะกอกดองนะครับเป็นมะกอกแช่อิ่มนะครับไม่ใช่มะกอกเชื่อมนะครับมะกอกแช่อิ่มนะครับมะกอกแช่อิ่มนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอม็อบเนี่ยนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์1ตำบลหรือ1มัสยิด1ผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื้นเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีทำเพียงแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะครับในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีที่ไหนทำเลยนะครับเป็นวิธีทำแบบโบราณนะครับใช้วิธีเชื่อมน้ำเชื่อมนะครับเขาเก็บมะกอกสดนะเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนเก็บมะกอกสดนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยเก็บชั่วโมงนึงได้ไม่กี่กิโลครับชั่วโมงละ30บาทค่าเก็บนะชั่วโมงละประมาณ30บาทต่อ1ชั่วโมง1คนนะครับกว่าจะเก็บได้เก็บเสร็จแล้วเขาก็ไปดองเกลือนะครับดองเกลือไว้ประมาณสัก2เดือนนะครับดองเกลือเพื่อรักษาสภาพของมะกอกนะครับพอดองเสร็จแล้วเขาก็พอครบอายุ2เดือนเขาก็จะเอาไปต้มจนกระทั่งมะกอกเนี่ยครับสุกเนื้อล่อนออกจากเม็ดนะครับเนื้อไม่ติดเม็ดพอต้มเสร็จแล้วเขาก็ไปแช่น้ำให้ความฝาดความเปรี้ยวออกจนกระทั่งหมดเลยนะเหลือเปรี้ยวติดเนื้อนิดๆเท่านั้นเองนะครับแช่ไว้เป็นอีกวันๆเหมือนกันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเชื่อมน้ำเชื่อมเชื่อมน้ำเชื่อมเสร็จก็เอามะกอกเนี่ยไปแช่นะไปแช่เอาไว้1คืนวันรุ่งขึ้นก็เอามะกอกออกจากน้ำเชื่อมอุ่นน้ำเชื่อม
ทิ้งไว้น้ำเชื่อมเย็นก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยมาใส่มาแช่มากรอกอีกเพราะถ้าเขาเอามากรอกไปเชื่อมเลยมากรอกเนื้อมันจะเละนะครับเนื้อมันจะเละเสียรูปของมันก็ใช้ระยะเวลาในการทำกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์มากรอกแช่อิ่มนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วันกว่าจะได้นะก็เลยใช้ระยะเวลานานพอสมควรผมเองที่ไปได้มาวันนี้มาจำนวนมาเยอะก็เนื่องจากว่านะครับสั่งเขาไว้แล้วก็ทราบว่าเขามีกิจกรรมนัดผู้หลักผู้ใหญ่มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏว่ามีการยกเลิกหรืออะไรกันนี่แหละนะครับก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมันเหลืออยู่ผมก็เลยได้โอกาสก็เอามาหมดเลยนะเอามาหมดเลยก็เลยได้เอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องสนใจก็สามารถซื้อได้นะเป็นค่าน้ำมันเป็นค่าขนมให้นักเรียนเราด้วยนะครับให้คนขับรถก็จะได้มีสตังค์ซื้อขนมกินนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยอ้าวเข้าสู่บทเรียนนะแล้วเดี๋ยวผมชดเชยเวลาให้บทเรียนวันนี้เรื่องการบิดเบือนพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาเพราะบทเรียนครั้งที่ผ่านมานี้เราอ่านกันไปยังไม่จบนะก็ขออนุญาตทบทวนนิดนึงบทเรียนวันนี้นะครับเปิดหน้า306เลยนะหน้า306นะครับหน้า306นะหน้าหนังสือของเราหลักสูตรของเราหน้า306นะครับเจอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับกอลัลมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านเจ้าของหนังสือนะครับท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับบอกว่าบทเรียนวันนี้นะครับบทเรียนวันนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรครับคําดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับห้ามเฉไฉและบิดเบือนในเรื่องพระนามและพระคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นคำแปลเป็นคำอธิบายของผู้แปลอาจารย์อับดุลกอนีนะครับอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศอาจารย์ยะยาหัสการบัญชาแปลเอาไว้แต่ว่ามุอัลลิฟน่ะเอาอายะห์กุรอานมาตั้งเป็นชื่อเรื่องไว้เลยอายะห์กุรอานนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่108นะครับ180อายะห์ที่180ตอนนี้การที่เอาอายะห์กุรอานนะครับเอาอายะห์กุรอานมาตั้งเป็นหัวข้อก็แสดงว่าชื่อเนี้ยนะครับชื่อเรื่องก็คือชื่อเดียวกับอายะห์นี้เลยนะครับเรื่องอะไรเรื่องลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีพระนามอันฮุสนาใครมีลูกชื่อฮุสนาหรือตัวเองชื่อฮุสนามีมั้ยครับฮุสนาแปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบมั่งบางแว่นรู้มั้ยบางแว่นมีลูกสาวบ้างบางแว่นมีลูกสาวไหมมีฮะชื่อฮุสนาด้วยนะมาชาอัลลอฮ์ฮุสนาแปลว่าความดีที่ดีกว่านะความดีที่ดีกว่าเป็นความดีแหละนะครับในบางมิติเนี่ยดีกว่าความดีอื่นๆอีกนะครับอ้าวเราดูความหมายของอายะห์กุรอานนะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะเราเคยอ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าทบทวนเพื่อที่จะต่อยอดนะครับต่อยอดในบทเรียนที่เหลืออยู่นะครับอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีอัลอัสมาอิสมุนอัสมาอุนแปลว่าพระนามอิสมุนแปลว่านามหรือชื่อตอนนี้เราแปลเพื่อให้สมพระเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็แปลว่าพระนามนะสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีพระนามอัลฮุสนาที่ไม่ใช่ชื่อธรรมดาเมื่อกี้ผมบอกแล้วฮุสนาก็คือฮุสนาแปลว่าความดีแต่ในมิติหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นความดีที่เหนือความดีอื่นๆทั่วๆไปฉะนั้นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เรากำลังพูดถึงก็คือพระนามของอัลลอฮ์ก็เหมือนคล้ายๆกับพระนามอื่นๆทั่วๆไปนี่แหละแต่พอเป็นพระนามของอัลลอฮ์ต้องมีความหมายมีความพิเศษมากกว่านามชื่ออื่นๆนะครับอัลเลาะห์ก็มีนามเราก็มีนามแต่นามของอัลเลาะห์ต้องไม่เหมือนนามของเราต้องพิเศษกว่าต้องดีกว่าต้องเลิศกว่าต้องประเสริฐกว่าต้องสมบูรณ์กว่าใช่ไหมครับอันนี้คือความหมายคําว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาและสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับพระองค์ทรงมีพระนามอันงดงามอันสวยงามนะครับอันเพียบพร้อมฟะดูอูฮุบิฮาในเมื่อพระองค์ทรงมีพระนามที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะที่สวยงามที่สุด
ฉะนั้นฟัดอูฮูบิฮาพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอกับพระองค์ฟัดอูฮูเป็นกริยาคำสั่งแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนจงดุอาฟัดอูเนี่ยจงดุอาจงวิงวอนจงขอพรกับพระองค์บิฮาโดยการอัญเชิญพระนามอันสมบูรณ์ของพระองค์นะพระนามอันพิสุทธิ์พระนามอันสมบูรณ์เนี่ยพระองค์ทรงมีพระนามอะไรเราอาศัยพระนามต่างๆเหล่านั้นแหละมากล่าวเป็นคำนำหน้าคำนำประโยคของพวกเรานะครับเพื่อที่จะขอตามความประสงค์ตามความต้องการของเราวะซารุลลซีนยุลฮิดูนฟีอัสมาอิและพวกเจ้าจงปล่อยจงทิ้งหมายถึงจงสลัดทิ้งไปอย่าไปยุ่งอย่าไปสังฆกรรมด้วยอย่าไปสนใจอย่าไปใยดีอย่าไปแคร์นะครับอย่าไปยุ่งยุ่งกับใครล่ะอัลลซีนยุลฮิดูนบรรดาบุคคลซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับเฉยฉัยบิดเบือนอิลฮัดแปลว่าเฉยฉัยแปลว่าบิดเบือนนะครับฟีอัสมาอิฮีในพระนามในนามชื่อต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอะครับซายุจเซาณามากานูยะมาลูนเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมนะยุจเซาหน้าแปลว่าได้รับการตอบแทนถูกตอบแทนอย่างสาสมสาสมเรื่องอะไรล่ะครับสาสมในข้อหาในคดีความผิดที่พวกเขาเหล่านั้นอุกอาจหาญกล้ามาบิดเบือนมาเฉยฉัยทำให้บิดเบี้ยวทำอะไรอะครับทำพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เสียหายพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงงดงามทรงสมบูรณ์ทรงพิสุทธิ์แต่เป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นมาทำปูยี่ปูยำกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็เลยฆ่าโทษไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้นะเพราะคนพวกนี้ปูยี่ปูยำพระนามของอัลลอฮฺทำไม่ดีไม่ร้ายกับพระนามของอัลลอฮฺทำให้พระนามของพระองค์เสียหายเสื่อมหมดเลยฉะนั้นคนพวกนี้ต้องโดนลงโทษโดนจัดการฉะนั้นพวกทั้งหลายอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งเดี๋ยวโดนอะไรด้วยโดนหางเลขไปด้วยติดร่างแหไปด้วยนี่คือคำเตือนของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานอกจากว่าพระองค์ทรงใช้ให้พวกเราเนี่ยขอดุอาโดยใช้โดยอัญเชิญพระนามของพระองค์แล้วนะครับต่อมาก็คือกับคนที่ทำเล่นๆกับพระนามของอัลลอฮ์นะทำเล่นๆไม่ให้เกียรติพระนามของอัลลอฮ์นะครับทำไม่ดีไม่ร้ายทำแบบเสียหายกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ก็บอกอย่าไปยุ่งกับมันเป็นอันขาดเลยอ้าวเราลองมานึกนะครับว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตั้งแต่ครั้งอดีตที่อัลลอฮ์ที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้จนกระทั่งในถึงยุคสมัยของพวกเราเนี่ยมีคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายมีไหมครับมีนะเรียกพระนามของอัลลอฮ์อย่างไม่สมเกียรตินะเราเนี่ยแค่ชื่อนามของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเรียกกันเองเรียกไม่สมเกียรติเนี่ยสมมติชื่อนะเนี่ยชื่อนะชื่ออะไรนะชื่ออามีนะใช่มั้ยไมมูนะไมมูนะชื่อเขาเต็มๆไมมูนะเรียกนะเฉยๆนะก็ด้อยค่าแล้วใช่มั้ยนี่นะรู้สึกยังไงฮะพ่อแม่ตั้งมาชื่อเต็มๆสวยๆไมมูนะเรียกนะเฉยๆแล้วถ้าเรียกนะห้วนๆด้วยล่ะยายนะแค่เพิ่มคำว่ายายเข้าไปเนี่ยฮะบ้านเราถ้าเรียกคำว่าใส่คำว่ายายเข้าไปนี่เป็นไงดูเหมือนกระจิกไหมเขาชื่อมาเรียมไปเรียกยายเรียมฮะเหมือนกับยายเพิงยายอะไรงั้นใช่ไหมพอใส่คำว่ายายไปเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับถูกด้อยค่าลงแล้วเรียกชื่อไม่เต็มก็ด้อยค่าใช่ไหมครับพอใส่คำว่ายายไปเฉยๆเนี่ยยายขัวนั่นยายขัวนี่เอ้ยทำไมมันเรียกเรายายล่ะท่านจะเรียกหัดยาหัดยาไมมูนากับยายนาเนี่ยเหมือนกันไหมคนคนเดียวกันเลยอีกคนหนึ่งหัดยาเรียกอีกคนหนึ่งหัดยารู้สึกมีเกียรติรู้สึกสมเกียรติแต่พอยายนาล่ะไปบ้านใครไปบ้านยายนาหน่อยฮะนี่แค่ยายนาแล้วถ้าอีขึ้นมาล่ะเป็นเรื่องเลยใช่ไหมเป็นเรื่องเลยนั่นใช่ไหมนี่แค่เรียกชื่อนาเฉยๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเอาไปหน้าอื่นล่ะหน้าไหนหน้าแหว่งนะสมนี้นะมีสร้อยอะไรสักสร้อยหนึ่งเสียหายไหมครับเสียหายมันทำลายความรู้สึกนะนี่แค่คนธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งเสียหายมากใหญ่เลยใช่ไหมครับยิ่งเสียหายมากใหญ่เลยบางครั้งเราเรียกบุคคลสำคัญในระดับประเทศเนี่ยนะเนี่ยอย่างสมมตินายกอ่ะท่านประยุทธ์แค่เรียกลุงตู่แค่นี้มันก็สามันดูไม่เคยสมเกียรติแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการเรียกขานชื่อถ้าเป็นคนธรรมดาก็เฉยเฉยรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นบุคคลสำคัญที่เขาต้องยกย่องให้เกียรติกันกลายเป็นการเรียกดึงฟ้าลงมาต่ำใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าเป็นระดับสถาบันเลยล่ะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นระดับสถาบันเนี้ยสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเรียกพระนามที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นอะไรครับฮะอ้าวอย่าเรียกล่ะอย่าเรียกฮะกลายเป็นอะไรครับฮะหมิ่นถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกหมิ่นประมาทใช่ไหมครับถ้าระดับสูงสักหน่อยก็กลายเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใช่ป่ะโดนข้อหาอีกแล้วโดนตั้งคดีอีกแล้วนี่แค่ในดุนยาใช่ไหมอ้าวแล้วพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะเสียหายใหญ่เลยฉะนั้นตั้งแต่ยุคอดีตนะครับตั้งแต่ยุคอดีตมาเทียนกุรอานเล่าเอาไว้ตั้งชื่อพระนามของอัลลอฮฺเนี่ยพระองค์ทรงมีพระนามอันพิสุทธิ์ของพระองค์แต่ปรากฏว่ามนุษย์ที่กระด้างกระเดื่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหักหลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาพระนามของพระองค์เนี่ยไปเรียกขานกับสิ่งอื่นเรียกขานกับสิ่งอื่นเอานามของอัลลอฮฺไปใช้เรียกเทพเจ้าอื่นเทวรูปอื่นเสร็จแล้วทำยังไงครับก็บิดพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันคล้ายกับพระนามของพระองค์ตั้งชื่อเทวรูปอื่นให้คล้ายคลึงกับพระนามของพระองค์พระองค์ทรงพระนามว่าอัลอาซีสแปลว่าผู้ทรงเกียรติยิ่งอัลอาซีสแปลว่าผู้ทรงเกียรติยิ่งก็ไปตั้งชื่อเทวรูปไปตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชากันว่าอัลอุซซาอัลอุซซาได้ไหมไม่ได้เอาเทวรูปอื่นมาตั้งเป็นชื่อเดียวกับพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงมีพระนามว่าอัลลอฮ์เดี๋ยวให้มูลนิธิก็ได้อ่าครับยะซากุมุลลอฮ์ไคร้อนค่าน้ำค่าขับรถเข้าอัลอาซีสตั้งเป็นอัลอุซซาอัลลอฮ์อัลอีลาเนี่ยอัลลอฮ์หรืออัลอีลาเนี่ยก็มาตั้งเป็นอัลลาห์อัลลาห์หรืออนะอัลลาห์อ้าวอัลมันนานอัลมันนานมาตั้งเป็นอัลมะนะแบบเนี้ยให้มันดูคล้ายๆกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่รู้คนที่อันนั้นก็เข้าใจผิดเป็นอะไรครับเป็นชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไม่ต้องอะไรมาแค่ชื่อสินค้าเนี่ยชื่อสินค้านะพอเราไปตั้งแล้วหรือทำโลโก้ให้มันดูคล้ายๆกับอะไรกับของแท้เขาเนาะออริจินอลของเขาอะแล้วเราทำก๊อปปี้ขึ้นมาน่ะเสียหายไหมเสียหายผมเองเนี่ยนะปีแรกวันที่สองผมขึ้นบินไปเรียนมาดีนะปีแรกเลยนะวันแรกเข้าหอเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเข้าหอเช้าวันรุ่งขึ้นเลยแต่เช้าเลยเพื่อนพาออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวที่อะไรครับที่ตลาดในเมืองมาดีนะสมัยก่อนนี่ยังเป็นตลาดโบราณอยู่นะครับไปซื้อผมก็อยากได้วิทยุก่อนเพื่อนเลยเราจะได้ฟังข่าวมันจะมีข่าวไอ้ข่าวภาคภาษาไทยนะจะได้ฟังข่าวบ้านเราไปซื้อนะครับผมก็เอาเครื่องที่ว่ามีราคาหน่อยนะมันจะได้ฟังชัดเพราะมันต้องฟังข่าวของต่างประเทศรับขึ้นต่างประเทศก็ตอนนั้นก็ราคาประมาณสัก400เหรียญสมัยนั้นแพงมากเลยนะเมื่อก่อนเหรียญนึง14บาทนะครับช่วงหลังสงครามได้ปีนึงนะครับนั่นนะซื้อกลับมาถึงห้องแล้วมาเจอยี่ห้อซันนี่ผมน่าจะซื้อโซนี่จะซื้อโซนี่นะแต่พอกลับมาถึงแล้วนะพอมาแกะดูแล้วเนี่ยมันเขียนซันนี่นะเขียนเหมือนโซนี่ยังไงอย่างนั้นเลยตัวภาษาอังกฤษนะมันทำเหมือนตัวโซนี่เลยเขียนทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่พออ่านดูแล้วเพื่อนมาทักเนี่ยมันไม่ได้อ่านว่าโซนี่มันอ่านว่าซันนี่ตัวยูอ่ะตัวยูซันนะนั่นแหละมันเขียนจนกระทั่งเป็นตัวโอ นะ
เนี่ยโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยตั้งชื่อเขียนชื่อให้คล้ายกับของแท้ทั้งๆที่เป็นของปลอมของเทียมก๊อปเข้ามาอ้าวแล้วมานะอุซาฮูบันอะไรล่ะเนี่ยมานะอะไรพวกเนี้ยเป็นชื่อพระเจ้าจอมปลอมกันมารอทั้งหมดเลยแต่มาตั้งชื่อให้คล้ายพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เลยดูเหมือนกับจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเหมือนกับจะมีฤทธิ์มีอำนาจนู่นนี่ก็เลยเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นๆเนี่ยก็หันมาเคารพมาสักการะได้ใช่ไหมนี่แค่ปลอมชื่อฉะนั้นอิลฮัดหนึ่งในวิธีอิลฮัดการบิดเบือนพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงตำหนิเอาไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็คือเอานามของพระองค์มาแก้ไขเฉยไฉบิดเบือนให้แคบคล้ายคับคากับพระนามของอัลเลาะห์และเอาชื่อต่างๆเหล่านั้นไปตั้งเป็นชื่อของเทวรูปให้คนอื่นกราบไหว้บูชาตีเสมอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นกูฟรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นชิริกด้วยถ้าเรามีเจตนาก๊อปปี้พระนามของอัลเลาะห์เอาไปใช้กับสิ่งอื่นซึ่งพระนามของอัลเลาะห์เป็นพระนามเฉพาะพระองค์ไม่อนุญาตให้คนอื่นเอาไปตั้งนะครับคนอื่นเอาไปตั้งชื่อพอเอาพระนามของพระองค์ไปตั้งเป็นชื่อของเขาก็แสดงว่าเอาเอกสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยพอจดทะเบียนจดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยกลายเป็นชื่อเฉพาะสินค้านั้นเวลาเราเอาไปใช้กับสินค้าอื่นก็กลายเป็นลอกเลียนแบบอย่างเมื่อไม่นานเนี่ยได้ปังชาใช่ไหมน่ะแค่ปังชาน่ะทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรว่าสักอย่างนึงแต่โดยความที่ว่าโดยพฤตินัยเขาตั้งของเขามาคนอื่นเอาไปใช้ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรนะกาแฟน่ะอะไรสตาร์บัคอเมซอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี้ยเขามียี่ห้อเขามีโลโก้เขามีลิขสิทธิ์ของเขาคนอื่นเอาไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เขามีกฎหมายคุ้มครองแล้วนี่พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระนามของพระองค์ฉะนั้นถ้าใครเอาไปตั้งชื่อกับสิ่งอื่นและตีเสมอกับอัลลอฮ์ใช้ชื่อเดียวใช้นามเดียวกับอัลลอฮ์อันนี้กลายเป็นชีริกกับพระองค์ในการตั้งชื่อเลยฉะนั้นชีริกย้อนแย้งตรงกันข้ามกับเตาฮีดฉะนั้นเรื่องนี้จึงอะไรครับจึงเอามาเป็นประเด็นเพื่อที่จะสร้างศรัทธาสร้างอีหม่านให้ถูกต้องว่าต่อไปนี้เราจะเอานามเอาชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตั้งให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าลองถ้าใครทำนะซายุจเซานามากานูยะมาลูนพวกเขาจะต้องถูกตอบแทนนะครับถูกตอบแทนอย่างสาสมให้สาสมกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นอุกอาจทำกันนะเป็นเราไม่กล้าทำแต่ถ้าใครทำแสดงว่าไอ้ขวานี่มันช่างอุกอาจเสียเหลือเกินนะกล้าดีมากเลยนะครับโอเคนะอายะกุรอานอายะนี้เข้าใจแล้วนะทวนความรู้เดิมนะครับต่อมาذ ك ر ับนุอบีฮาติมินอันอิบนีอับบาสท่านอิหม่ามอิบนุอบีฮาติมรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ายุลฮิดูนฟีอัสมาอิฮิที่แปลว่าพวกเขาเหล่านั้นบิดเบือนพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อความนี้นะครับเป็นข้อความที่อยู่ในอายะห์กุรอานท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสอธิบายว่ายุชริกูนยุลฮีดูนแปลว่ายุชริกูนบิดเบือนในที่นี้คือข้อหาชิริกเลยยุชริกูนแปลว่าตั้งภาคีอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ายุลฮีดูนพวกเขาบิดเบือนแต่อิบนุอับบาสอธิบายว่าคำว่าความหมายของคำว่าบิดเบือนในที่นี้ให้หมายถึงเอาไปตั้งภาคีนั่นแหละร้ายแรงไหมล่ะครับอิบนุอับบาสเนี่ยคือคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานได้ยอดเยี่ยมงั้นคนที่อธิบายกุรอานได้ยอดเยี่ยมเขาอธิบายไว้ว่าอะไรการบิดเบือนคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซัมมุลลาตะมินัลอีลาคนในอดีตที่เขาทำภาคีกับอัลลอฮ์เพราะเขาตั้งชื่อเทวรูปลาของเขาอัลลาตเนี่ยมาจากคำว่าอัลอีลาอัลอีลาเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามหนึ่งนะพระองค์ทรงพระนามว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามที่อารอฟที่สุดเลยเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่มีเกียรติที่สุดอัลลอฮ์เนี่ยพัฒนามาจากคำว่าอัลอีลาอีลาแปลว่าพระเจ้า
อัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าผู้ที่ถูกสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นเราสามารถตั้งชื่ออับดุลอีลาอับดุลลอฮ์ได้อับดุลอีลาคนโตอับดุลลอฮ์คนหลังอับดุลอีลาองค์เดียวกันอัลลอฮ์กับอีลาเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคู่ฉะนั้นเขาเห็นอัลลอฮ์ชื่ออีลาได้มีพระนามอีลาได้เขาก็เอาอีลาไปตั้งกับอะไรเทวรูปของเขาตอนนี้ตั้งไม่เหมือนกันตั้งให้มันคล้ายๆกันจากอัลอีลาเป็นอัลลาอัลลาตนะครับอัลลาตอัลมานะก็มาจากคำว่าอัลมานานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่าซัมมุลลาตะมินัลอีลาพวกเขาตั้งชื่อเทวรูปอัลลาตของเขานะครับมาจากคำว่ามาจากพระนามของอัลลอฮ์ที่ว่าอัลอีลาวัลอุซซามินัลอาซีซและตั้งชื่อเทวรูปอัลอุซซาของเขามาจากพระนามของอัลลอฮ์อัลอาซีซนะครับอันนี้ได้คำอธิบายของอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสเพราะอัลอีลาอัลอาซีซเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเมื่อเอาพระนามที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์สงวนลิขสิทธิ์ไว้แล้วไปตั้งไปใช้กับสิ่งอื่นนั่นแหละคือชิริกเหมือนกับดูอาเป็นของอัลลอฮ์องค์เดียวเอาดูอาไปทำกับสิ่งอื่นเป็นชิริกเหมือนกับนาซัรต้องทำกับอัลลอฮ์องค์เดียวถวายอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ไปนาซัรกับสิ่งอื่นเป็นชิริกเข้าใจแล้วนะงั้นการตั้งชื่อที่เป็นชื่อของอัลลอฮ์เมื่อเอาชื่อของอัลลอฮ์ไปทำกับสิ่งอื่นเป็นอะไรครับเป็นชิริกนะเป็นชิริกวะอานิลอามัชและมีรายงานจากท่านอามัชว่ายุดคิลูนฟีฮามาไลซามินฮายุดคิลูนฟีฮามาไลซามินฮาแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับสอดแทรกสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในพระนามของอัลลอฮ์นะพระนามของอัลลอฮ์มีแค่นี้พวกเขาเหล่านั้นก็ไปเฉยเฉยบิดเบือนปลอมแปลงสิ่งอื่นเข้าไปอยู่ในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบางครั้งพูดเล่นทะลึ่งเล่นกันนี่แหละนะครับกลายเป็นเรียกพระนามของอัลลอฮ์แบบตลกบ้างหรือแบบขำๆเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นริดดะตกมุรตัดเลยนะตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคดีใดแรงเหมือนกันนะครับพระนามของอัลลอฮ์พระคุณลักษณะของอัลลอฮ์เอามาเล่นไม่ได้เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้เลยจะเล่นกันเองจะเล่นกับใครเล่นไม่ได้สักอย่างนึงของนี้ของสูงนะครับเอามาดึงลงมาต่ำไม่ได้นะอันนี้เป็นคำอธิบายของท่านอามัชบอกว่าคำว่ายุลฮีดูนแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นยุดคีรูนฟีฮามาไลซามินฮาเอาของที่ไม่เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์มาปลอมแปลงยัดเยียดให้เป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวต่อมาเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางพระนามพระองค์ทรงสงวนไว้เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์เฉพาะพระองค์ไม่อนุญาตให้คนใดใครทั้งสิ้นนำเอาชื่อนั้นเอานามนั้นไปใช้ร่วมกับพระองค์มีพระนามของพระองค์บางพระนามเป็นพระนามของพระองค์แต่พระองค์ไม่ทรงสงวนไว้เป็นเฉพาะส่วนพระองค์อนุญาตให้คนอื่นนำไปใช้ได้แต่ในลักษณะที่จำกัดใช้ได้ใช้ร่วมกับพระองค์ได้แต่ในลักษณะและเงื่อนไขที่มีข้อจำกัดยกตัวอย่างเช่นคำที่นามชื่อที่สงวนไว้เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเลยไม่อนุญาตให้ใครทั้งสิ้นเอาไปเรียกใช้กับตัวเองหรือกับใครเอาเช่นคำว่าอะไรฮะเช่นคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นามชื่อนี้สงวนไว้เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เฉพาะพระองค์เพียงผู้เดียวเลยไม่อนุญาตให้ใครไปเรียกคนนั้นก็อัลลอฮ์คนนี้ก็อัลลอฮ์เรียกเป็นอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่อนุญาตจะใส่อันไม่อันไม่มีอะไรอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนามนี้นามนึงที่ห้ามสงวนเอาไว้แตะไม่ได้เลยต
องเป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะ น้ำอื่นอนุญาตให้ใช้ร่วมได้แต่มีข้อจำกัดก็คือน้ำอื่นทั่วๆไปเช่นอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมเนี่ยอัลอาซีซอัลกัฟฟาร์อัลกะรีมอะไรก็แล้วแต่ในนามพวกนี้ที่อยู่ในหมวด99พระนามน่ะเวลาใช้ในมิติที่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องใส่อัลต้องใส่อะไรนะใส่อัลอัลรอฮ์มานหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาท่วนทั่วทั้งหมดเลยอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมพระองค์ทรงรอฮีมแปลว่าพระองค์ทรงเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาพอเราใส่อัลปุ๊บให้หมายถึงอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเราจะไปใส่คนนู้นคนนี้ด้วยพระนามนี้ด้วยนามชื่อแบบนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับสมมุติไปเจอใครเอาบังชื่ออะไรนะอามินไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์สมมุติบังชื่ออับดุลรอฮีมไปเรียกอัลรอฮีมเฉยๆอย่างเงี้ยเรียกไม่ได้เงื่อนไขที่จำกัดไว้คือต้องไม่มีอัลตัดอัลออกเหลือรอฮีมเฉยๆรอฮีมเนี่ยใช้ร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แปลว่าผู้มีเมตตาผู้มีน้ำใจแต่มีข้อจำกัดก็คือไม่เหมือนอัลลอฮ์ไม่เท่าอัลลอฮ์ถ้าอัลรอฮีมแปลว่าผู้เมตตาแบบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งรอฮีมเมตตาทั่วๆไปคนธรรมดาทั่วๆไปใช้ได้รอซูลเรานี่รอฮีมไหมรอซูลเรารอฮีมวะกานะบิกวะอย่างในอายะห์กุรอานเดี๋ยวดูนะนึกไม่ออกละวะกานะบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮารีซุนอะลัยกุมอะซีซุนฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมรอซูลของเรานะอะซีซุนอัลอะซีซนะคือพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รอซูลของเราเนี่ยอาซีซุนรอซูลเราก็อาซีซอาซีซุนอะลัยกุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุนรอฮีมนบีของเราเนี่ยเป็นทั้งอาซีซเป็นทั้งรออูฟเป็นทั้งรอฮีมทั้ง3คําเนี่ยเป็นพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่คําพวกนี้อนุญาตให้นำมาใช้กับใครกับท่านนบีกับบุคคลอื่นได้ตัดอะไรออกตัดอันออกเพราะอันจะแสดงความสงวนไว้เป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นพอนบีมีอันไหมนบีไม่มีอันนบีอาซีซุนนบีมีเกียรตินบีแคร์นบีให้ความสำคัญกับพวกเรามากนบีรออูฟนบีสงสารนบีรอฮีมนบีมีเมตตานะถ้าจะอะไรถ้าจะใช้อย่าใส่อันเนี้ยอนุญาตให้เราใช้ได้นะอาจจะสบไปปริยมเนี่ยไปปริยมนี่ชื่อรอฮีมะชื่อได้ไหมฮะได้รอฮีมะแปลว่าผู้มีน้ำใจผู้มีเมตตาใส่ตาเข้าไปเป็นอะไรเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ไม่มีเพศใช่ป่ะแต่พอเราใส่ตาไปแสดงว่าผู้เมตตาตรงคนนี้เนี่ยลักษณะเนี้ยเป็นของผู้หญิงคนนึงแม่เราเนี่ยมุนรอฮีมาตุนมุนเป็นผู้มีเมตตาอันนี้ใช้ได้ตัดอันออกหรือถ้าจะใส่อันถ้าจะใส่อันนะใครจะใส่อันเอาพระนามของเรามาใส่อันต้องใส่อับดุลข้างหน้าอับดุลกอฟูรอับดุลรออูฟอับดุลรอฮีมอับดุลอีลาอับดุลลอฮ์อับดุลกะรีมอับดุลมันนานถ้าใส่อับดุลเอาคำว่าอัลรอฮีมมาตั้งเป็นชื่อของเราได้แต่ต้องใส่อับดูด้วยอันนี้ที่ผมบอกว่าอนุญาตให้เอามาใช้เป็นชื่อแต่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดก็คือต้องใส่อับดูเพื่อเป็นความอะไรเพื่อให้เป็นชื่อของเราเราในชื่ออะไรผมในชื่ออับดุลลอฮ์แต่ทั้งชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวได้ไหมผมในอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แต่พอใส่อับดูก็เอาคำว่าอัลลอฮ์มาเรียกอะไรเรียกเป็นชื่อผมแต่เป็นอับดุลลอห์มุฮัมมัดฟาริดชื่ออะไรมุฮัมมัดฟาริดอันนี้ไม่มีพระนามก่อนเรามีใครมีอับดุลอะไรอีกมั่งอ่ะบิลันชื่ออะไรนะครับไม่มีพระนามของอัลลอฮ์นะใครที่มีเนี่ย
ถ้าจะใส่อันต้องใส่อับดูคู่กันไปด้วยหรือไปใช้ในลักษณะที่แสดงถึงคุณสมบัติบางอย่างบางประการที่มนุษย์มีส่วนร่วมได้อันนี้อนุญาตให้ใช้นะแต่ถ้านามอื่นนามใดที่เป็นข้อสงวนเป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้โดยสิ้นเชิงเลยเพราะถือเป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และกลายเป็นความกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเลยถือเป็นความอุกอาจถึงขั้นกล้าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคําอธิบายของท่านอับดุลลาฮิบนีอับบาสฉะนั้นบางอย่างเนี่ยบางทีเล่นตลกนะเล่นตลกเอานามของอัลลอฮ์มาเอาองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาหรือเอาลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาเล่นบางคนพวกเราทําเป็นเกมอย่างที่ผมเล่าใน เกมก็ถ่ายคำบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เอาคำพวกนี้มาเล่นเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกแต่มันคือการหมิ่นและด้อยค่าพระนามของอัลลอฮ์หรือองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับครั้งที่แล้วผมเล่าไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมส่งนักเรียนมาเข้าค่ายที่องค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งก็แล้วกันนะครับวิทยากรก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่องค์กรนั้นนะครับเป็นองค์กรระดับใหญ่ระดับประเทศเลยแหละครับ เขาก็ให้เด็กทายนะครับว่าในกุรอานน่ะมีกีฬาอะไรบ้างนึกออกหรือยังนะเคยเล่าไปแล้วพี่น้องฟังแล้วมั้งเด็กก็นึกไม่ออกก็บอกในกุรอานเนี่ยมีกีฬาตั้งหลายประเภทนะบางฟริตนึกออกไหมนึกไม่ออกเด็กก็นึกไม่ออกก็ยอมวิทยากรอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าในกุรอานมีกีฬาสนุกสนุกรีอูกาฟาลาตันซา อิลลามาชาอัลลอฮ์มึงเสร็จก็บอกนี่ไงอายะนี้เป็นหลักฐานเรื่องสนุกเกอร์ได้ไหมเนี่ยพูดแบบนี้ประเดี๋ยวไม่ได้ถ้าเป็นคนธรรมดาไอ้เป๋อไอ้ป๋องอะไรก็เพราะมันไม่รู้แต่นี่เป็นอะไรครับเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการนะครับเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการแต่เอาองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทําเป็นเรื่องสนุก นะเป็นเรื่องสนุกพูดเล่นการฆ่าเวลาเล่นเป็นเล่นเกมสนุกสนุกพฤติกรรมแบบนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอ่านมาในบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมบทเรียนครั้งที่ผ่านมาที่มีมุนาฟิกีนจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับพูดลามปามทะลึ่งวิจารณ์อายะกุรอานใช่ป่ะในบทเรียนที่ผ่านมาวิจารณ์นบีวิจารณ์ซอฮาบะห์ของนบีนะ น่าจะมีในบทเรียนที่ผ่านมานึกออกไหมที่บอกว่ามาอารุกบะบุตูนั้นแม่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มนี้ในจังอะไรช่างตะกะตะกามเหลือเกินกินจุเหลือเกินนึกออกไหมบทเรียนที่ผ่านมาปะบทเรียนก่อนนะครับพูดหลายอย่างเสียหายนะพูดหลายอย่างเลยที่เสียหาย แล้วก็พูดพาดพิงลามปามไปถึงองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินพวกมุนาฟิกีนกลุ่มเนี้ยที่มันพูดสนุกกันนะก็บอกเดี๋ยวจะไปฟ้องรอซูลเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะไปฟ้องรอซูลว่าพวกเองน่ะปากพ้อยปากไม่ดีกันนะพูดเสียหายกับซอฮาบะห์เสียหายกับกุรอานเสียหายกับนบีนะครับ หาว่านบีและซอฮาบะห์นี่ขี้ขาดตาขาวตะกะตะกามอะไรเนี่ยผมสาวว่าผ่านมาในบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วครับนั่นแหละซอฮาบะห์ก็รีบกันมาหาใครมาหารอซูลจะมาฟ้องรอซูลให้รอซูลจัดการกับพวกปากไม่ดีปากเสียพวกนี้ดัดนิสัยจะทำยังไงก็ได้ซอฮาบะห์บอกพวกเราเดินมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ทันถึงเลยอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาล่วงหน้าแล้วแจ้งให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบ ว่าพวกมูนาฟิกีเนี่ยมันพูดกันแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาดักคอไว้แล้วกุลอะบิลลาฮิวะอายาติฮิวะรุซูลิเจอไหมนี่น่าเจอป่ะหน้าที่เท่าไหร่หน้า271พี่น้องลองเปิดหน้า271 271นะนี่นะนี่เก่งนะจำได้ ใช่แล้วนี่นะ
มือมันจับอะไรมาอยากจะติดเลยนี่หน้า275เอามาหน้า275มานี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะหน้า275รายงานจากท่านนะครับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานเนี้ยนะครับบอกว่ามารออัยนามิสลกุรรออินาฮาอูลาอิอัรกบะบุตูนันวะลาอักซะบะอัลซินะตันอัลรอัลซุนันนะครับวะลาอัจบานะอินดัลลิกออิยะนีรอซูลุลลอฮ์มันลามปามว่าใครเนี่ยว่ารอซูลว่าซอฮาบะห์ของรอซูลที่เป็นนักอ่านกุรอานต้องจํากุรอานในความหมายเขาแปลไว้นะครับแปลบอกว่ามีชายคนหนึ่งได้พูดขณะอยู่ในสงครามตะบูกว่าเราไม่เคยเห็นใครที่มีนิสัยนะครับที่เป็นที่เหมือนกับพวกนักอ่านกุรอานของรอซูลก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นกุรอมีนิสัยยังไงครับพวกเขาเป็นคนกินจุตะกะตะกามนะนี่นิสัยเสียนะเขาบอกนิสซาบ้าเราสุดนิสัยเสียกินจุตะกะตะกามเหลือเกินแล้วก็คุยโม้คุยโวนี่ว่าซอรอซูลและซอบ้าว่าขี้โม้ขี้โวขี้คุยแล้วก็ขี้ขาดตาขาวในเวลามีสงครามว่าใครเนี่ยว่านบีว่ารอซูลนะว่าซอบ้าที่เป็นนักอ่านนักท่องกุรอานอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาทันทีเลยนะครับประทานกุรอานลงมาไหนล่ะนะเปิดไปหน้า271ใหม่นะกุลวะลาอินซาอัลตะฮุมลายะกูลุนนะอินนะมากุนนานะคูดูวะนัลอับเวลาเจ้าไปซักไซไล่เลียงเจ้าไปจี้เขาจริงๆอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมามุฮัมมัดเนี่ยลองถ้าเจ้าไปจี้เขาดิไปถามเขาสิทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไมถึงทะลึ่งแบบนี้เขาจะตอบทันทีเลยว่าอินนามากุนนานะคูดูวะนัลอับอ๋อที่เราพูดกันนะคุยแบบสนุกแบบเล่นๆไม่ได้พูดจริงหรอกคุยแบบอะไรครับคุยแบบเล่นๆเอามาเล่นกันเอามาสนุกกันเท่านั้นแหละเขาบอกว่าพวกเราพูดฆ่าเวลาเขากำลังอยู่ในสงครามกลัวเบื่อกลัวเซ็งกลัวนู่นกลัวนี่ก็เลยพูดเรื่องแบบเนี้ยแต่พูดแล้วเกิดเป็นความเสียหายกับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาดักคอไว้เลยบอกว่ากุลอะบิลลาฮิวะอายาติฮิวะรอซูลิฮิกุนตุมตัสตะซีอูนมุฮัมมัดจงประกาศกล่าวออกไปเลยกับอัลลอฮ์ก็ดีกับองค์การของพระองค์ก็ดีหรือศาสนทูตของพระองค์ก็ดีพวกเจ้าจะมาทำทะลึ่งจะมาทำด้อยค่ากันกันนั้นหรือใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพระนามของอัลลอฮ์องค์การของอัลลอฮ์อายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์หรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แล้วแต่เอามาทำด้อยค่าเอามาทำย่ำยีเหยียดหยามแบบไร้ค่าไม่ได้เป็นอากาศเลยและอายะห์กุรอานในโอกาสต่อมาบอกว่าพฤติกรรมทั้งหมดนี้เป็นกุฟรเป็นพฤติกรรมที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะถ้าเชื่อกลัวอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่านบีเป็นศาสนทูตจะไม่กล้าทำแบบนี้เป็นอันขาดเลยแต่นี่เป็นเพราะไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไงล่ะไม่ได้เชื่อว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตมันก็เลยลามปามได้มันก็เลยไม่เห็นหัวใช่ไหมเหมือนกับครูนั่งอยู่หน้าห้องอิหม่ามนั่งอยู่หน้ามัสยิดเราไม่เห็นแบบอะไรไม่เห็นหัวใช่ไหมจะคุยจะอะไรจะเล่นเด็กเล่นกันเต็มห้องเลยครูนั่งหน้าห้องแสดงว่าเด็กไม่เห็นหัวครูไม่เห็นความสำคัญความน่าเคารพของครูตรงนี้ก็เหมือนกันนบีก็อยู่หัวโดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่ซอฮาบะห์ก็อยู่แต่มันพูดกันเฉยเลยพูดกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอไปจี้จะเอาเรื่องกับมันบอกพูดเล่นๆไม่ได้เอาจริงไม่ได้ว่าจริงคุยกันสนุกปากเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ก็เลยบอกแบบนี้ไม่ได้หรอกพวกนี้เป็นกูฟรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะอย่าทําเป็นเล่นนะครับจะเอามาเล่นเป็นเกมจะเอามาเล่นเป็นสนุกอะไรต่างๆนานาพวกนี้ยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนามของอัลลอฮ์เกี่ยวข้องกับองค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญาติของอัลลอฮ์ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยผมก็อยากจะเล่าตอนนี้เล่าดีไม่เล่าว่าเดี๋ยวนะก็ว่ามาให้พูดทำไมมาเล่าให้ฟังล่ะฮะไม่เล่าวะนะดีเล่าเดี๋ยวพี่น้องเอาไปเล่าต่อพอพี่น้องไปเล่าต่อใครเล่าคุณล้อเล่านะเวลาบาปมันบาปมาถึงใครด้วยอ่ะบาปมาถึงคุณล้อเพราะคุณล้อเล่าแล้วพี่น้องเอาไปเล่าต่อนะอันนี้เรากลับเข้าสู่บทเรียนของเรามีเวลาอยู่อีกเยอะพอสมควรอีกครึ่งชั่วโมงกว่าเอ้า
บทเรียนต่อไปเลยนะย้ายไปเป็นบทเรียนใหม่นะบทเรียนหน้าที่312บทเรียนใหม่นะครับเพิ่มบทเรียนไป1บทนะครับวันนี้เพราะบทเรียนของเรา2บทนี้บทสั้นทั้งคู่เลยนะครับบทที่ผ่านมาก็มีเพียงแค่2หลักฐานเท่านั้นเองอ้าวแต่เราสรุปก่อนบทเรียนที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพระคุณลักษณะก็เป็นพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงทั้งพระนามและพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์นี้เหมาะสมกับพระนามของอัลลอฮ์เหมาะสมกับอัลลอฮ์โดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นนะครับก้าวไกลเรื่องของอัลลอฮ์เป็นอันขาดเลยพระนามของอัลลอฮ์ว่าแบบไหนเชื่อแบบนั้นพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนว่าไปแบบนั้นยกให้เป็นเรื่องของใครยกให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปจู้จี้ก้าวไกลทำไมอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้ล่ะได้ไหมขัดทารับไปยุ่งเรื่องของอัลลอฮ์แสดงว่าเรานี่อะไรสารแน่เรียกสารแน่เรื่องของอัลลอฮ์แต่เราไปยุ่งไปจุนจานได้ไหมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงเป็นแบบเนี้ยเราบอกไม่ใช่ไม่เชื่อได้ไหมฉะนั้นอันนี้คือแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกความเป็นไปต่างๆของพระองค์ทรงพรรณนาถึงองค์ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนี้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นศรัทธาแบบนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่มีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับเราเรียกกลุ่มมาชาอีรอหรือกลุ่มมุตะซิละยะห์มียะห์อะไรก็แล้วแต่ปฏิเสธซีฟะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางพระนามเขาปฏิเสธมีไม่ได้เพราะถ้ามีมันแสดงถึงว่าพระองค์ทรงมีลักษณะเป็นแบบนั้นเขามองว่าบางลักษณะของอัลลอฮ์เป็นกิเลสอัลลอฮ์อย่างในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนแปลว่าไม่ใช่แนวทางของบุคคลซึ่งที่หลงผิดไม่ใช่แนวทางของบุคคลซึ่งที่พระองค์ทรงโกรธพิโรธเราน่ะแปลพิโรธให้มันดูดีหน่อยนะก็บอกอัลลอฮ์โกรธไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ต้องโกรธนี่ดีไหมไม่ดีโกรธเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ดีเขามองเป็นกิเลสอัลลอฮ์มีโกรธไม่ได้อ้าวมังแว่นวะมักรูวะมักรอลลอฮ์ในกุรอานแปลเป็นลงไปดูแล้วอัลลอฮ์ทรงมีเล่เพราะพวกเขามีเล่กับอัลลอฮ์ก่อนอ้าวนี่อัลลอฮ์มีเล่อัลลอฮ์มีเล่ห์แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยอะไรหัวหมอทำกับเขาตรงๆไม่ได้สิต้องใช้เล่ห์เขามองไปแบบนั้นนี่พวกนี้เลยปฏิเสธซีฟะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชก็บอกเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ประทับเหนืออารัชถ้าอัลลอฮ์ประทับเหนืออารัชอัลลอฮ์ก็ต้องนั่งเหมือนกับพวกเราสิอัลลอฮ์มีก้นนี่อันนี้แหละคือมุมมองความเข้าใจและการตีความของกลุ่มอาชาอิรออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีพระหัตถ์อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ก็บอกถ้าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมด้วยพระหัตถ์แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมีมืออ้าวอัลลอฮ์มีมือมนุษย์มีมือแล้วไหนบอกอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์เข้าใจยังนี่วิธีคิดของพวกเขาในที่สุดเขาก็เลยปฏิเสธลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ระบุไว้ในกุรอานฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงเชื่อว่าพระนามของอัลลอฮ์หรือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีได้อ่ะนะมีไม่เกินกี่ซีฟ้าหรอกยันซีฟ้าวาญิบจึงมีอยู่เพียงแค่20ซีฟ้าแล้วซ้ำกันด้วยเวลาที่ท่องอัลวูยูดูอัลลอฮ์ทรงมี2อินกีเดอัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิม3อัลบากออูอัลลอฮ์ทรงถาวรเนี่ยอัชอะอิรออิสบาตยืนยันว่าอัลลอฮ์มีซีฟ้าอยู่เพียงแค่10กว่าซีฟ้าไอ้ที่20น่ะซ้ำกันฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงประทับมาได้อัลลอฮ์ทรงพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดมันต้องใช้ลิ้นใช้เสียงใช้ฟันต้องมีน้ำลายไม่งั้นพูดไม่ออกเข้าใจยังเพราะเขาเชื่อว่าถ้าพูดถ้าแปลแบบนี้แปลว่ากำลังเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเหมือนมัคลูกเหมือนมนุษย์งั้นต้องไม่แปลอัลลอฮ์โกรธไม่ได้อัลลอฮ์โกรธได้ไหมอัลลอฮ์โกรธแสดงว่าอัลลอฮ์โมโหบางแว่นโมโหดีไหมบางแว่นน่ะฮะไม่แว่นไอ้บางแว่นบอกไม่ดีอัลลอฮ์ก็ไม่ดีถ้าอัลลอฮ์โมโหงั้นเขาจึงแปลจึงอธิบายคำว่าโกรธแปลว่าอีรอดะตุลอาซาแปลว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะลงโทษประสงค์จะเอาผิดนี่เขาจะ
แปลอธิบายความหมายของซีฟ้าของอัลลอฮ์ไปเป็นอย่างอื่นให้ไปตรงกับซีฟ้า20ของเขาอย่างอัลลอฮ์โกรธเนี่ยถ้าโกรธนี่มันก็ต้องเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจากอะไรความโมโหหรืออะไรบนนั้นใช่ไหมอธิบายแบบนั้นฉะนั้นคำว่าโกรธของอัลลอฮ์จะไม่ใช่ซีฟ้านี้ต้องแปลว่าอิรอดะตุลอาซาบแปลว่าทรงประสงค์จะลงโทษคำว่าประสงค์มันก็ไปตรงกับซีฟ้าอิรอดะซีฟ้าวาญิบที่มีอยู่เขาบอกถ้าอย่างเงี้ยแปลได้ยังไงเขาจึงปฏิเสธซีฟ้าพวกนี้นะครับยาวมานะครับในอัลกุรอานเนี่ยซีฟ้าอัลลอฮ์เสด็จนูซูลลงมาอย่างในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาถึงช่วงยามค่ําคืนที่ดึกสงัดนะในช่วงหลังๆในฮะดีษใช้ภาษาว่าช่วง1ใน3ยามค่ําคืนใช่มั้ยช่วงหลังอ่ะแบ่งกลางคืนเป็น3ส่วนสองทุ่มไปถึงสักสี่ทุ่มนะทุ่มหนึ่งไปถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มไปถึงตีสองตีสองไปถึงตีสี่ประมาณเนี้ยก็บอกในฮะดีษของรอซูลบอกอัลลอฮ์จะทรงเสด็จมาในสุลุสอาคีรลงมาในช่วงตีสองตีสามประมาณเนี้ยลงมาและพระองค์ทรงมารับสั่งมีใครอยากขออภัยโทษมีใครอยากอะไรแต่อยากอะไรอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาพวกนี้บอกเป็นไปไม่ได้เลยที่อัลลอฮ์จะทรงเสด็จลงมานะครับประเทศเศษสีฟ้าหนูซูลสีฟ้านุ่นนี่อะไรก็แล้วปฏิเสธมันเลยฉะนั้นอันเนี้ยในแนวทางของอะลิสุนนะวันญะมาอะห์เราอะนะของกลุ่มเราถือว่าแนวทางนี้เป็นการบิดเบือนพระนามและพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเอาไปเทียบกับลักษณะของมนุษย์ก่อนเข้าใจยังเขาเอาไปเทียบกับมนุษย์ถ้าอัลลอฮฺประทับแสดงว่าอัลลอฮฺต้องอาศัยที่อยู่อัลลอฮฺต้องอาศัยอารัชนะอัลลอฮฺต้องอย่างนั้นอัลลอฮฺต้องอย่างนี้เพราะเขาคิดว่าอัลลอฮ์มาเหมือนมนุษย์ถ้าเขาคิดว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์ก็ไม่เหมือนก็จบกันไปแต่พอเขาไปคิดว่าถ้าคิดแบบนี้จะทำให้อัลลอฮ์เหมือนเขาคิดว่าอัลลอฮ์เหมือนเขาก็เลยต้องไปแปลให้ไม่เหมือนมันก็เลยกลายเป็นอิลฮาดในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นจากไปคิดว่ามีเหมือนก่อนก็เลยต้องเฉยไฉไปไม่ให้เหมือนพอเฉยไฉทีนี้ก็บิดความหมายของอัลลอฮ์ไปเป็นเจตนาอื่นที่ไม่ตรงตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นซีฟ้าอิสตาวาที่เราแปลว่าประทับอยู่เหนือเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทับอิสตาวาอัลลอฮ์อารัชแปลว่าประทับอยู่เหนืออารัชสหายเขาเชื่อกันมานบีสอนนบีสอนอายะพวกนี้นะครับให้กับสหายสหายไม่เคยสงสัยไม่เคยเข้าใจเป็นอย่างอื่นเลยอิสตาวาก็คืออิสตาวาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงประทับก็คือประทับส่วนจะประทับยังไงเราไม่สามารถจินตนาการไปได้ไม่ต้องไปยุ่งกับของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับรู้ว่าอิสตาวาก็คืออิสตาวาอยู่เหนืออารัชก็คืออยู่เหนืออารัชแต่เป็นเพราะเขาไปเข้าใจว่าถ้าอัลลอฮ์ประทับมันก็ต้องเหมือนกับนั่งต้องเหมือนกับนั่งนั่งบนเก้าอี้ไหมนั่งบนอารัชประทับบนอารัชเหมือนกับนั่งบนเก้าอี้ไหมถ้านั่งบนเก้าอี้ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมีองค์อัลลอฮ์ต้องเป็นอะไรเป็นองค์เป็นสสารแล้วต้องมีเก้าอี้เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อที่จะได้นั่งบนเก้าอี้ได้แสดงว่าถ้าไม่มีเก้าอี้อัลลอฮ์ก็ไม่มีที่นั่งเขาคิดไปเหมือนกับว่าเราเป็นเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเก้าอี้จะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้งั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่มีอารัชอัลลอฮ์ก็ไม่มีที่นั่งเขาคิดว่าพระองค์เหมือนกับมัคลูกก็เลยต้องอธิบายความหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ไปในตามความหมายที่เขาต้องการฉะนั้นอิสตาวาของเขาจึงไม่แปลเป็นอะไรเป็นประทับเขาแปลอิสตาวาเป็นอิสตาลาแปลว่าพระองค์ทรงครอบครองจากแปลว่าประทับนี่แปลเป็นครอบครองครอบครองนี่ต้องนั่งไหมครอบครองไม่ต้องนั่งอยู่ในอภิสิทธิ์ของพระองค์อยู่ในเอกสิทธิ์อยู่ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์เขาแปลแค่นี้จริงๆเป็นเพราะเขาไปคิดว่าเหมือนกับมัคลูก็เลยต้องแปลให้ไม่เหมือนนี่เบื้องต้นก็คือเริ่มต้นจะคิดว่าอัลลอฮ์จะเหมือนก็เลยต้องแปลเป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เหมือนตอนนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชเนี่ยประทานมาตั้ง7-8ที่เชื่อไม่ได้สักที่หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนี้พูดไว้ในกี่ที่ไม่เชื่อเลยเชื่อไม่ได้เลยก็แสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์พูดมานี่พูดอย่างเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าอัลลอฮ์จะพูดแบบนั้นงั้นเป็นไปไม่ได้นะอ้าวมาดูบทเรียนสุดท้ายนะบทเรียนสุดท้ายก็สั้นๆ นะครับสั้นๆบาบุญแปลว่าเรื่องนะบาบุญแปลว่าเรื่องเดิมทีบาบุญแปลว่าประตูแต่ในที่นี้แปลว่าเรื่อง
พราะกำลังจะนำเข้าสู่เรื่องใหม่บาบุญลาอยู่กอลุอัสสลามุอะลัลลอฮิลาแปลว่าไม่ลาอยู่กอนแปลว่าไม่กล่าวก็คือไม่อนุญาตให้กล่าวห้ามกล่าวห้ามกล่าวว่าอะไรครับอัสสลามุอะลัลลอฮิห้ามกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัลลอฮนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยอัสสลามุอะลัยนาญะซากุมุลลอฮุคอยรอนเราบอกอัสสลามุอะลัยนาอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าความสันติสุขจงมีแด่พวกท่านทั้งหลายอัสสลามุอะลัยนาแปลว่าความสันติสุขจงมีแด่พวกเราเป็นการให้สลามกับใครเป็นการให้สลามกับพวกเราทุกๆคนใช่ไหมเป็นการให้สลามตอนนี้ลาอยู่กอลุอัสสลามุอะลัลลอฮ์ห้ามไม่ให้พูดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์แปลว่าห้ามพูดคำว่าขอสลามจงมีแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดได้ไหมพูดได้ป่าวพี่น้องว่าพูดได้ไหมขอสันติจงมีแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงพูดไม่ได้ฮะเพราะทำไมเนี่ยเรียนมาวันนี้ต้องรู้อากีดะห์แล้วเนี่ยเรียนมาตั้งหลายคาบ3ปีแล้ว6ปีแล้วที่ตรงนี้ผมสอนมา5ปี6ปีแล้วกิตาบุตเตาฮีดเป็นเพราะอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นอัสสลามุอะลัยกุมเราขอกับใครเราขอกับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงประทานสันติความสันติความสุขสวัสดิ์จงมีแด่พวกท่านทั้งหลายเราเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ให้กับพวกท่านอัสสลามุอะลัยนาเราขอกับอัลลอฮ์ให้ได้แก่พวกเราเองอัสสลามุอะลัลลอฮ์ขอกับใครฮะขอกับใครขอของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ฮะขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มีกี่องค์ล่ะขอได้ไหมไม่อนุญาตนะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยในบางฮะดีษอินนัลลอฮะฮุวัสสลามเพราะอัลลอฮ์คือสลามอัลลอฮ์ทรงเป็นอะไรเป็นผู้ให้สลามอยู่แล้วฉะนั้นเราจะไปขอสลามของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อันนี้ไม่อนุญาตเพราะพระองค์คือสลามใช่ไหมครับฉะนั้นอย่างที่ผมเคยสอนตอนแรกๆบทเรียนเรื่องละหมาดบทเรียนเรื่องละหมาดใช่ไหมเวลาเราชี้นิ้วอัตฮิยาน่ะพอถึงคำว่าสลามซุนนะให้ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในรีวายะห์ของอะลุลหะดีษบางคนให้กระดิกทุกครั้งที่เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตฮิยาตุลิลลาห์กระดกทีนึงอัสสลามพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยสลามเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์นะมีมั้ยใน99พระนามมีคำว่าสลามมั้ยมีอับดุสสลามใครชื่ออับดุสสลามเนี่ยชื่อได้อย่าไปชื่อสลามเฉยๆอัสสลามเฉยๆไม่อนุญาตถ้าชื่อสลามเฉยๆได้นะอับดุสสลามอัสสลามเป็นพระนามของเราฉะนั้นเวลาเอ่ยคำว่าอัสสลามให้เรากระดิกนิ้วด้วยในขณะอัตตะฮิยาอันนี้อุลามะที่ขยิบทัศนะกระดิกนิ้วชี้นิ้วก็บอกเวลาเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กระดิกแสดงว่าอัสสลามเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นตรงนี้เขาบอกลาอยู่ก็รู้อัสสลามุอะลัลลอฮ์จะไปบอกขอสลามจงมีแด่อัลลอฮ์อันนี้ไม่อนุญาตให้พูดไม่อนุญาตให้พูดนะดูฟิสซอฮีฮ์อันอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในบันทึกซอฮีฮ์ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรายงานว่ากุนนาอิซากุนนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิศศอลาแท้จริงพวกเราตอนที่อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหนในฟิศศอลาห์ศอลาห์แปลว่าละหมาดหมายถึงตอนที่พวกเรากำลังละหมาดอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกุลนาเราก็กล่าวกับท่านรอซูลว่าอัสสลามุอะลัลลอฮิมินอิบาดีขอสลามจงมีแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสลามจากใครมินไอบาดีจากปวงบ่าวของพระองค์เหมือนกับบ่าวเป็นผู้ให้สลามประทานสลามกับใครกับอัลลอฮ์อันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอได้ยินแบบนี้อัสสลามุอะลาฟูลานวะฟูลานฟะกอละนบีก็เลยตอบว่า
ลาตะกูลูต่อไปนี้ห้ามพวกท่านทั้งหลายพูดว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์ขอสลามจงมีแด่อัลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะฮุวัสสลามเพราะจริงๆแล้วอัลลอฮ์ก็คืออัสสลามพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสันติสุขงั้นเราจะไปบอกขอสันติสุขจงมีแด่อัลลอฮ์แสดงว่ามีผู้ประทานให้อัลลอฮ์ผู้มอบให้อัลลอฮ์ก็แสดงเหมือนกับว่ามี2อะไร2ผู้2องค์ที่องค์นี้ประทานให้องค์นี้ความหมายมันจะเป็นแบบนั้นเพราะอัลลอฮ์น่ะทรงเป็นผู้ประทานอยู่แล้วแต่พอบอกมีขอสลามจงมีแด่อัลลอฮ์มันเหมือนกับว่าอ้าวแล้วใครจะมาประทานให้อัลลอฮ์ล่ะก็ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นสลามโดยพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นแบบนี้อยู่แล้วจึงไม่อนุญาตถือว่าเป็นการหมิ่นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวสมมุติบิลาลเนี่ยรวยเท่าไหร่รวยแสนล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่ผมก็มาขอให้บิลาลรวยๆนะโชคดีนะบิลาลนะรวยๆนะเอ้ยกูจนหรือไงมาขอให้กูรวยนะบิลาลคิดได้ป่ะเหมือนกับเอ้ยมันมาหาว่ากูจนนี่ว่านี่แค่อะไรแค่ขอให้รวยแล้วนี่ขออะไรขอสลามพระองค์ทรงเป็นอัสสลามอยู่แล้วงั้นจึงไม่มีสิทธิ์ขออ้าวแต่นี้เล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้เล่าแบบโดยคร่าวๆโดยสังเขปนะมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือเป็นคำถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ก่อนจะอพยพก่อนฮิจเราะห์ปีนั้นนะนบีสูญเสียภรรยาใครที่เสียตอนนบีจะมีชีวิตอยู่คอดียะห์เสียชีวิตในปีเดียวกันใครเสียอีกในปีเดียวกันน่ะใครเอ่ยคุณลุงอบูตอลิบสองคนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมือหนักๆทั้งคู่เลยใช่ป่ะท่านหญิงคอดียะห์มีอะไรก็แล้วแต่เปให้รอซูลยกให้รอซูลหมดเลยจนกระทั่งไม่เหลือเลยอ่ะเธอเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในมักกะห์คนหนึ่งแต่พอนบีมาประกาศศาสนามีอะไรก็เทเลยก็เทหมดหน้าตักเลยยกให้นบีจะไปใช้อะไรไปหมดเลยให้หมดเลยจนกระทั่งนะครับนักประวัติศาสตร์บอกว่าวันที่ท่านหญิงเสียชีวิตนะไม่เหลือมรดกอะไรให้ลูกๆเลยไม่เหมือนมรดกอะไรให้ลูกๆเลยเหลือไว้เฉพาะสร้อยคอสร้อยอะไรที่เคยให้ตอนวันแต่งงานให้ไว้ตั้งแต่ตอนแต่งแต่พอตอนที่ท่านหญิงเสียชีวิตมีอะไรเหลือไหมไม่เหลือเลยนี่ให้แบบเทให้รอซูลทุ่มให้รอซูลหมดเกลี้ยงเลยคอดียะห์เสียชีวิตนะใครเสียอีกลุงเนี่ยปกป้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกหน้าทุกอย่างเลยใครจะทําอะไรใครจะอะไรก็แล้วแต่แตะมูฮัมหมัดไม่ได้ออกหน้าทุกอย่างรับแทนทุกอย่างเลยปีนั้นสูญเสีย2คนแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ถูกชาวมักกะห์บอยคอตนะครับถูกชาวมักกะห์รังแกรังควานคุกคามทั้งชีวิตและทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างรอซูลก็อะไรรอซูลถอดใจเลยรอซูลไม่เอาละชาวมักกะห์ก็หันหน้าไปต่อเอฟหันหน้าไปไหนจะไปต่อเอฟไปถูกต่อเอฟขว้างมาอีกชาวต่อเอฟนี่ร้ายสุดๆเลยไหมครับรอซูลฝังใจเลยเหตุการณ์ปีนั้นเป็นเหตุการณ์ที่รอซูลบอบช้ำมากๆเลยรอซูลเสียใจบอบช้ำนะช้ำใจมากๆเลยอัลลอฮ์ก็เลยประทานเกียรติสูงสุดในชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนั่นก็คือเชิญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าเฝ้าให้นบีไปไหนไปเข้าเฝ้าเฝ้าที่ไหนที่ตำหนักที่ไหนขึ้นเฝ้าที่ไหนฮะไม่ใช่ทำฮิเราะห์นะวันแรกที่ได้รับอายะห์ขึ้นเข้าเฝ้าเมียรอสเนี่ยหลักฐานอิสรอและเมียรอสเนี่ยเชื่อไหมเชื่อเชื่อว่านบีไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ที่ไหนไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไงแล้วนบีขึ้นไปทางไหนนบีขึ้นข้างบนนบีขึ้นข้างบนใช่เปล่าแสดงว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เบื้องบนอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เบื้องบนนบีจึงเสด็จทะยานจากดุนยาโลกใบนี้ขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ผ่านฟ้า7ชั้นขึ้นไปมีใครไม่เชื่อบ้างเชื่อใช่ไหมแต่มีอยู่พวกหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ข้างบนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีที่อยู่ใครบอกอัลลอฮ์อยู่บนอยู่เบื้องบน
พระบอกไม่ใช่มุสลิมนี่เพราะอาชาอิรอปฏิเสธซีฟะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้ประทับอยู่เบื้องบนแต่ของเราอิสรอและมิรอจนบีของอัลลอฮ์เสด็จจากมักกะฮ์น่ะไปไบตุลมักดิสใช่ไหมมัสยิดอัลอักซอเสร็จแล้วทะยานจากดุนยาขึ้นเข้าเฝ้าฟ้ากี่ชั้นเจ็ดชั้นนั้นนบีสเปะสปะไปทุกทิศเลยฮะอะกีดะห์ของพวกอาชาอิรออัลลอฮ์ไม่มีที่นะอัลลอฮ์ไม่ได้ประทับอยู่เหนืออารัชของพระองค์ใครบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนตกมุตตัดเลยของเขาอ่ะของเขาเชื่อคนละอย่างกับเรานะอัลลอฮ์ไม่มีที่แต่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชเหมือนกับที่อัลกุรอานระบุเอาไว้งั้นนบีจึงเสด็จเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยจากฟ้าดุนยาขึ้นไปฟ้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็ผ่านดินแดนสุดดินแดนที่มนุษย์จะได้เข้าเฝ้าเนี่ยนะครับนั้นนบีขึ้นไปฟ้าชั้น1เจอนี่แสดงว่านบีขึ้นจากข้างล่างไปข้างบนฉะนั้นนี่อะกีดะห์ของเราเนี่ยเป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อแบบนี้นะตอนนี้นบีในปีนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ผ่านแต่ละชั้นเหตุการณ์ต่างๆมันพอไปถึงไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีไปกับใครนบีไปกับญิบรีลขี่บุรอกไปพอไปถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาต้นพุทราต้นสุดท้ายซึ่งเป็นสุดแดนที่มนุษย์จะไปได้แล้วมักลุกจะไปได้แล้วหลังจากนี้มาลีกะห์ญิบรีลก็ไปไม่ได้บุรอกก็ไปไม่ได้มีเฉพาะนบีเท่านั้นที่ได้เลยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไปถึงก็ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีว่ายังไงตอนอยู่ข้างล่างบอกอย่าสลามกับใครอย่าไปให้สลามกับอัลลอฮ์นะอ้าวแล้วนบีไปเจออัลลอฮ์นบีว่าไงอ้าวใครตอบได้เดี๋ยวมนิดมากอกเหลืออีกถุงนึงว่าอดไปใครตอบได้เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะหามาให้ถุงหนึ่งใครตอบได้หมดแล้วจริงๆไงนะตาเรียมขายเก่งนะไปเจออัลลอฮ์นบีสอนไว้ว่าเวลาไปเจอต้องให้สลามกันนบีไปเจออัลลอฮ์นบีจะว่ายังไงจะทักทายกับอัลลอฮ์ยังไงใครตอบได้ฮะใครได้เดี๋ยวเอาไมค์ทีละแถวเลยดีกว่ามีไมค์ลอยไหมให้ตอบทีละคนลืมแล้วใครตอบได้คู่ไหนไปไหนคู่ไหนใครตอบได้ไม่มีในหนังสือบางอัดนานใครตอบไม่ได้ยืนมาอัดนานยืนเลยซูเบตเบตตอบได้ไหมไม่ได้ยืนสองคนยืนสองคนเลยลงโทษก่อนไม่ได้จริงๆอะนะฮะบางแว่นบางแว่นบิลานเชิญครับขยับแมสนึกว่าบิลานจะตอบแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทักทายคารวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัตตะฮียาตุลิลลาห์แค่นี้แหละเคยอ่านไหมอ่านทุกวันเลยนะไงแต่เพราะเราไม่ได้รู้กันนะนี่คือบทคารวะคำทักทายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีเจออัลลอฮ์นบีบอกอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศ็อลวาตุตอยยิบาตุลิลลาห์ว่าอัตตะฮียาตุลิลลาห์อัตตะฮียาตุตอยยิบาตุซากิยาตุลิลลาห์ว่าหลายสำนวนนบีจึงรับพระราชทานข้อความเนี้ยอัลลอฮ์สั่งมาเอาบทนี้ไปอ่านให้เราในละหมาดของเจ้าเลยนบีอ่านตอนไหนตอนอัตตะฮียะนบีให้สลามกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อัสสลามุอะลัลลอฮ์แต่นบีบอกว่าอัตตะฮียะตุลิลลาห์ตอนเนี้ย
รากำลังกล่าวสลามของนบีที่ใช้ทักทายคารวะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอนบีมัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเสร็จแล้วเป็นยังไงอัตยาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยยิบาตุลิลลาอัลลอฮ์ก็มีรับสั่งตอบมาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูอัลลอฮ์บอกตัดรับสลามนบีอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูขอสลามจงมีกับเจ้านะโอ้นบีเอ๋ยนี่สลามของใครอันนี้สลามของอัลลอฮ์ตอบสลามมาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีคารวะอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์รับสลามของนบีแล้วยิบรีนที่อยู่ข้างล่างข้างหลังเนี่ยอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนแปลว่าฮะอัลลอฮ์ก็ให้แล้วนบีก็ให้แล้วขอสลามจากอัลลอฮ์จงมีแด่พวกเราทั้งหมดเลยเหล่ามะลาอิกะห์และเหล่าคนดีงั้นถ้าใครไม่ละหมาดไม่ได้สลามของอัลลอฮ์ไม่ได้สลามของนบีไม่ได้สลามของยิบรีลและสลามของคนศอลิห์เมื่อเช้าใครอ่านมั่งฮะอ่านตอนไหนอ่านตอน7โมงเลยซุบฮ์มาแล้วมาชาอัลลอฮ์ดีใจแม่ตื่นซุบฮ์เนี่ยดีใจนะวักตูซุบฮ์เป็นวักตูที่ประเสริฐที่สุดเลยเป็นวักตัวที่ประตูริสกีเปิดนะอย่าพลาดนะอย่าพลาดละหมาดซุบฮ์ใช่ไหมครับบูริกาลิอุมมาตีฟีบูกูริฮาอัลลอฮ์บอกนบีบอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะประทานริสกีให้กับอุมมาของนบีในเช้ามืดเช้าตรู่เลยงั้นต้องตื่นซุบฮ์อ้าวอัตตะฮียาตุลิลลาห์นี่เป็นคำคารวะคำแสดงการเคารพของนบีงั้นประโยคนี้อัลลอฮ์บอกเอาไปอ่านในละหมาดพอนบีคารวะอัลลอฮ์ก็สลามกับนบีอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้สลามของอัลลอฮ์ให้กับนบีแล้วก็สลามของยิบรีลที่ขอให้กับพวกเราเองก็คือหมายถึงมาดามมะลิกะแล้วก็ซอลิฮีนแปลว่าคนดีอัสสลามุอะลัยนาพวกแต่พวกเราวะอะลาอิบาดิลลาห์แล้วก็มีกับใครด้วยกับบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัสซอลิฮีนคนดีเท่านั้นงั้นคนไม่ละหมาดไม่ใช่คนดีคนละหมาดคือคนที่ดีเพราะอันในอะไรนะอันในละหมาดฉะนั้นคนที่อันแสดงว่าเป็นคนดีคนไม่ละหมาดไม่ใช่คนดีก็จะไม่ได้พรจากอัลลอฮ์ไม่ได้พรจากนบีไม่ได้พรจากยิบรีลและคนดีเดี๋ยวหมดเวลาอีกไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้รู้แล้วนะนบีบอกลาตะกูลูอัสสลามุอะลัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัลลอฮ์เพราะฟะอินนัลลอฮะฮุวัสสลามเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาคือพระองค์ทรงเป็นอัสสลามอยู่แล้วอ้าววันนี้มีแค่บทเรียนบทนี้มีแค่หะดีษบทเดียวเองนะที่เหลือเป็นช่วงเวลาของคำถามนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมนะครับใช่ครับ นบีบอกว่าไม่ใช่สิอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์บอกการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจสงบครับคำว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์อย่าสวดอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ได้อัลลอฮ์ว่าก็ใช่ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ว่ามันต้องความหมายต้องกว้างไกลเป็นไปลักษณะไหนท่านอาจารย์ครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับเสือถามว่าการสละไอการซิกรุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะมีสรรพคุณช่วยทำให้หัวใจเราสงบได้นะที่เรารู้มาก็มีอะไรนะมีซุบฮานัลลอฮ์มีอัลฮัมดุลิลลาห์มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอัลลอฮุอักบัรมีนู่นมีนี่ใช่ไหมครับแล้วก็บางสื่อก็ถามแล้วมีซิกรุลลอฮ์อื่นๆอีกไหมที่มันสามารถทำได้อย่างไรกว้างๆเห็นไหมทำได้อย่างกว้างๆทำได้โดยไม่ต้องเฉพาะแค่ตรงเนี้ยเราก็ดูประเภทของซิกรุลลอฮ์ก่อนซิกรุลลอฮ์มีกี่ประเภทซิกรุลลอฮ์มีกี่ประเภทฮะ3ประเภทนะซิกรุลลอฮ์มี3 1ซิกรุลกอลียุนซิกรุลลอฮ์โดยการเปล่งเป็นวาจาออกมาก็คือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยอันนี้ซิกรุลกอลียุนริเกตด้วยการใช้ลิ้นเป่งเป็นวาจาออกมา 2. ริกรุนบาดานียุน
ซิกรุลลอฮ์ด้วยการอะไรใช้ร่างกายสรีระของเรารุกัวสยูดที่เราทำทั้งหมดท่าทางพวกนี้เป็นการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ถวายพระเกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันใช่ป่าวอันนี้อิบาดะห์ที่ใช้เรือนร่างเนี่ยอันนี้เป็นซิกเกตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเราตะวาฟเนี่ยเดินรอบเนี่ยเป็นการซิกรุลลอฮ์ไหมซิกเกตละหมาดเป็นซิกรุลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยท่าทางด้วยอากัปกิริยาของเราทั้งหมดเลยอันสุดท้ายซิกรุลกอลบียุนซิกรุลลอฮ์โดยการใช้ใจนอนอยู่เฉยๆปากก็ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ทำเลยนอนอยู่เฉยๆนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้เราตายไปจะทำยังไงเนี่ยสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นยังไงนรกของอัลลอฮ์เป็นยังไงนอนคิดเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวเป็นซิกรุลลอฮ์ไหมเป็นเข้าใจยังนั่นซิกรุลลอฮ์เนี่ยบางครั้งด้วยวาจาบางครั้งด้วยอากัปกิริยาเดินเฉยๆอย่างตะวาฟอะปากไม่ได้อันอะไรเดินเฉยๆอย่างเดียวเองมีไหมบางคนถ่ายรูปด้วยนะบางฟาริสเคยเห็นมันเดินไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปยะติกาฟยะติกาฟอยู่ในมัสยิดนอนเฉยๆเลยหมอนใบหนึ่งเปิดพัดลมสุราอีกต่างหากริกรุลลอฮ์ไหมริกรุลลอฮ์เพราะเป็นอิบาดะห์ทำเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์แต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็รายละเอียดนั้นจะได้ผลบุญเยอะน้อยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่อะไรประกอบอันนั้นตกลงแล้วรู้เข้าใจแล้วนะริกรุลลอฮ์ทำได้ทั้ง3อย่างด้วยลิ้นโดยอากัปกิริยาท่าทางการกระทำเคลื่อนไหวต่างๆและก็ด้วยหัวใจถ้าทำซ้ำๆอย่างพร้อมๆกันได้เลยดีไหมดีปากก็ว่าตัวก็ทำแล้วใจเราก็มุ่งตรงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยก็จะกลายเป็นซิกรุลลอฮ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมโอเคนะครับครับอาจารย์99พระนามเนี่ยที่นบีบอกว่าใครได้ท่องจำเขาจะได้เข้าสวรรค์นะฮะเขาจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมถ้าท่องจำคำว่าท่องจำในที่นี้หมายถึงว่ารู้ความหมายของแต่ละ คำด้วยใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกไว้ก็คืออินนัลิลลาฮิตะอาลา99วะ90อัสมันอัลลอฮ์ทรงมีพระนามอยู่จำนวน99พระนามที่เป็นพระนามพิเศษมันอะห์ซอฮาดะคอลันญันนะใครที่นับได้หมายถึงจำนะครับใครที่นับพระนามของอัลลอฮ์ทั้ง99นามนี้ได้ดะคอลันญันนะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางคำอธิบายเพิ่มคำว่าอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้ในสวรรค์ด้วยนะครับตอนนี้คำว่าอะซอฮาเนี่ยที่แปลว่านับเฉยๆเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เบื้องต้นก็คือเบื้องอย่างน้อยก็คือต้องนับให้ได้ก่อนแสดงว่าคนที่นับได้หนึ่งเขาต้องใจจดใจจ่อแม่นยำจดจำถ้าใจไม่จดไม่จ่อเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมฉะนั้นการที่เขาฝังใจทำอยู่เป็นนิจศีลมันจะจำทุกวันแค่เด็กกะเหมือนกับกุรอานเนี่ยต้องเข้าใจความหมายไม่ถึงจะได้สิบหนึ่งอักษรสิบความดีไม่ต้องเข้าใจความหมายฉะนั้นการที่เราอ่านเฉยๆก็ได้หนึ่งอักษรสิบความดีตรงนี้ก็เหมือนกันใครจำพระนามของอัลลอฮ์นับพระนามของอัลลอฮ์ได้ก็ได้แล้วตามที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้แต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็ต้องรู้ความหมายเข้าใจความหมายด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วกลัวว่ามันจะแสลงก็คือกินได้แต่แพ้เข้าใจนะกินได้แต่แพ้ก็เหมือนกับของกินได้แต่พอกินแล้วมันแพ้กินแล้วมันออกอาการใช่ป่ะอ้าวท่องพระนามของอัลลอฮ์ได้แต่ไม่เป็นประโยชน์อ่านกุรอานได้แต่ผื่นขึ้นแพ้ยังไงอันยังทำยังเพราะไม่เข้าใจไงอัลลอฮ์บอกอย่าโกหกนะกูโกหกอันแล้วก็โกหกอันแล้วก็นินทาอัลลอฮ์บอกอย่านินทานะอย่ากินดอกเบี้ยนะอย่าชีริกนะอันไปทำชีริกไปเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดฉะนั้นไออันนะต้นอันนะอิชาอัลลอฮ์ได้เป็นผลบุญแล้วแต่ถ้าจะให้ดีต้องอันแบบรู้ความหมายแล้วก็เข้าใจมันจะได้เกิดเป็นความสำเร็จผลจริงๆนั้นความพระนามของอัลลอฮ์ก็เหมือนกันใครท่องได้ใครจำได้อินชาอัลลอฮ์ได้เป็นผลบุญตามที่นบีสัญญาเอาไว้เพราะนบีสัญญาไว้ว่าให้จำให้นับให้ได้ส่วนใครจะได้เป็นผลบุญเช่นสมมติเราจะจำพระนามของอัลลอฮ์นะเอ้ยความหมายเนี่ยแปลว่าสมมติยาวฟาร์แปลว่าผู้ทรงอภัยยิ่ง
พอเรารู้ความหมายเราก็ได้เอาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้ในการดูอาอ๋ออัลลอฮ์สั่งในกุรอานฟัดอูฮูบิฮาจงใช้พระนามของอัลลอฮ์ขอดุอาเราก็เอากุรอานมาใช้ใช่ไรใช้ตามที่อัลกุรอานบอกเอาไว้เอาพระนามของอัลลอฮ์มาเรียกในการขอดุอาของเรายาวาฟาร์อิกฟิรลียาเตาบาบยาเตาวับตุบลีอะไรแบบนี้โอ้ผู้ทรงอภัยโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์โอ้ผู้ทรงอโหสิโปรดพระองค์ทรงโปรดอโหสิให้ข้าพระองค์ยาระห์มานโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาอะไรแบบนี้เราก็เลือกใช้พระนามที่เหมาะสมในการดูอาเพราะเราเข้าใจแต่ถ้าเราได้แต่นับแล้วไม่เข้าใจล่ะโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโปรดโปรดอะไรโปรดประทานริสกีเข้ากันไหมฮะมันจะไม่เข้าแต่มันก็โอเคอ่ะแล้วก็ได้เรียกพระนามของอัลลอฮ์แต่มันไม่เหมาะไม่สวยเท่านั้นเองนะวันเราตะลาอาลัมเข้าใจแล้วนะจะมองครึ่งแย้มกันนะพูดคนเดียวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราซื้อมะกอกหมดอย่างเงี้ยดีใจแล้วพูดอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้ใช่ครับนบีบอกว่ามีต้นไม้ในสวนสวรรค์ไม่มีต้นไม้ในสวนสวรรค์นอกจากว่าลำต้นของมันเนี่ยจะเป็นทองคำปัญหาก็มีว่าสมมติเราอยากจะกินอ้อยอ้อยทองคำนี่เราจะกินยังไงล่ะอาจารย์จะกัดออกมาเปล่าอัลลอฮ์อันนี้วันเราตาลามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เรื่องของอัลลอฮ์แหละนะลำต้นของมันอ๋อต้นอ้อยอ่ะนะอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้กินได้นะครับอัลเลาะห์ให้กินได้บางอย่างเราก็ไม่มีคำตอบให้นะอยู่ที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอันไหนมันเกินจินตนาการของเราแต่ถ้าถูกระบุไว้ว่าเป็นความพิเศษที่อัลเลาะห์จะประทานในอัลกุรอานเราก็ต้องเชื่อนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมก็กินทั้งเป็นทองอย่างนั้นแหละอินชาอัลเลาะห์นะใช่ครับนบีบอกว่าในช่วงที่3ของกลางคืนครับเช่นตั้งแต่ตี2ตี3เรื่อยไปถึงซุบฮีเนี่ยคืออัลเลาะห์จะลงมาจากฟากฟ้าใครที่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ขอดุอาดุอาจะมุสตะยับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าสมมติว่าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องทำอะไรมั่งหรือขอถ้าเราขอดุอาอย่างเดียวจะได้ไหมอนุญาตนะอนุญาตให้ทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับเราจะลุกไปอ่านละหมาดนำมาละหมาดซุนนะห์มาละหมาดตะฮัจญุดหรือจะลุกไปทานอาหารซุฮูรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆให้เราเริ่มนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอนะใครมีโอกาสในการจะทำในระดับไหนเอาที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ใช้ความเพียรพยายามความตั้งใจนะครับตั้งใจจะทำแล้วถ้าไม่ได้ทำอัลลอฮฺก็จะตอบแทนเป็นผลบุญให้นะเนี่ยตื่นมาแล้วได้ทานดุอาอยากจะไปละหมาดแล้วแต่มันเวียนหัวนะอย่างนี้ก็ได้เป็นผลบุญแล้วอย่างนึงคิดให้ดีก็แล้วกันคิดดีเนียดดีได้เป็นผลบุญได้เป็นความดีแล้วเราเชื่อเสมอว่าการคิดดีย่อมอะไรย่อมต้องได้ทำดีอย่างน้อยขอให้คิดไว้ก่อนนะคิดดีย่อมได้ทำดีคนไม่คิดดีคิดมันยังไม่คิดมันจะไปทำไหมไม่ทำงั้นขอให้คิดดีไว้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ตื่นคืนนี้ตีสามเดี๋ยวจะซูโบไม่ใช่จะซูโบจะอะไรตะฮัจญุดอินชาอัลเลาะห์ตื่นวันนี้ถ้าตื่นทันเดี๋ยวจะกินซอโฮจะบวชมันตื่นไม่ทันก็ไม่ได้บวชแต่ผลบุญเนียดได้ยังเนียดได้ละขอให้คิดไว้ก่อนนะขอให้คิดเผื่อผมด้วยนะสงสัยกูรอบวชแน่เลยแต่ที่ไหนได้ไม่ได้บวชจ้าครับครับอยากให้อาจารย์ขอดุอาให้กับครูสมานครับเวลานี้เขาไปขอทุกวันเลยขอตลอดตอนนี้เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกต้องทำบายพาสเพราะว่าเส้นที่บอลลูนใส่ไว้มันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ต้องรอผ่าหน้าอกฮะแล้วเอาบายพาสเข้าไปนะครับเมื่อคืนก็คุยกันในไลน์นะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ตอนอิหมัมไม่สบายผมก็ไม่มีโอกาสได้เยี่ยมบอกว่าจะไปที่บ้านอิหมัมก็ส่งข่าวมาไม่ต้องไปนะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มาทำกิจกรรมที่มัสยิดเป็นประจำอยากให้พี่น้องมามัสยิดเป็นประจำนะมีหะดีษกุดซีบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาลิลลาฮิตะอาลามะลาอิกะตันนะครับหรือในบางรายงานอินนาลิลมัสยิดอาวตาดันแต่กันแท้จริงมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะมีมะลาอิกะห์ที่ประจำอยู่แต่ละจุดของมัสยิดนะมีมะลาอิกะห์ที่ประจำอยู่แต่ละจุดของมัสยิดเนี่ยมัสยิดของอัลเลาะห์เนี่ยจะมีมะลาอิกะห์ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นมีทุกที่เลย
แล้วคนไหนที่ไปละหมาดอยู่ตรงนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยมาลิกะจะเป็นซีของเขามาลิกะอาจจะซีกับคนคนนั้นเป็นบัดดี้ของคนคนนั้นเลยนะมาลิกะที่อยู่ที่มัสยิดเนี่ยฟาอิซากอบะอิฟตะกอดูถ้าบ่าวคนนั้นมุสลิมคนนั้นหยุดไม่ได้มาวันศุกร์สักวันนึงแล้วมาละหมาดสักวักตูนึงมาลิกะจะตามหาทันทีเลยมาลิกะจะออกหาเลยนะครับว่าอีรามาริดอเมื่อบ่าวคนนั้นป่วยไม่สบายอาดูฮุมาลิกะทั้งมัสยิดเลยจะไปไหนจะไปเยี่ยมเขาเป็นการให้เกียรติครับเขาว่าอีรากานูฟีฮาวิดากานาฟีฮายะตินเมื่อบ่าวของอัลเลาะห์คนนั้นเกิดมีธุระเดือดร้อนอะไรขึ้นมาสักอย่างอานูฮุอะไรอ่ะอัลเลาะห์จะให้มาลิกะมาช่วยทําจนสําเร็จเลยแล้วไม่ต้องทําเลยอันเนี่ยคูหมานมาสุราประจํามั้ยกูฮิมมาสุราประจําป่ะบางอัดนานอิหม่ามนี่มาสุราประจําให้นึกถึงฟาดีละข้อนี้มาลิกะของอัลลอฮ์จะช่วยสงเคราะห์ทุกอย่างเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมมาลิกะของอัลลอฮ์ไปเยี่ยมก่อนแล้วดีป่ะมานานดีไหมดีลองป่วยดูสิเดี๋ยวมาลิกะไปเต็มเลยแต่อย่าเป็นมาลิกินมุดนะมาลิกะจ้องถอดวิญญาณเราอยู่งี้นะนบีบอกเวลาเขามีธุระอะไรอานูฮุอะไรฮิอัลลอฮ์จะให้มาลิกะช่วยทำแทนให้จนสำเร็จอ้าวตอนนี้คุมานหมอบอกจะต้องผ่าตัดใช่ไหมต้องผ่าตัดไม่แน่อาจารย์หมอเนี่ยอาจจะมีมาลีกาไปช่วยผ่าให้สำเร็จก็ได้นะครับความจำเป็นความเดือดร้อนอะไรที่กำลังมีอยู่ก็ขอดูอาจารย์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็หะดีษนบีบอกใครที่มามัสยิดเป็นประจำนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าพวกหลายจงเป็นพยานให้กับเขาเถิดเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาอิทธิพลที่มามัสยิดประจำนะเราเห็นกูไม้นั่นกูยีเห็นมังเสือมังเสียมกันทุกคนที่มาที่เนี่ยมากันทุกเสาเลยมากันทุกวักตูเลยเป็นพยานได้เลยนะว่าเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นถ้าคนไม่ดีจริงเนี่ยจะมากันทุกวันแบบนี้ไม่บังแว่นเนี่ยอย่างบิลานเนี่ยฝนตกก็มาอะไรก็มาใช่ไหมครับผูกพันอยู่กับมัสยิดคนที่ผูกพันกับมัสยิดนบีบอกว่าซับอาตุนซับอาตุนแปลว่าอะไรเอ่ยใครได้วาเฮดอิสนานสลาซาอารบาความซาซิตาแล้วก็ซับอาซับอาแปลว่าเดี๋ยวให้ยืนทั้งห้องเลยนะเนี่ยไม่ตอบเลยซับอาแปลว่าเจ็ดซับอาตุนแปลว่ามีเจ็ดอะไรเจ็ดอภิสิทธิชนเจ็ดอภิสิทธิชนแปลว่าคนพวกนี้เท่านั้นที่จะได้สิทธินี้นอกนั้นไม่มีสิทธินอกนั้นไม่มีสิทธิ7บุคคล7อภิสิทธิชนยูริลลูฮุมุลลอฮยาวมาลาซิลละอิลลาซิลลุที่อัลลอฮ์จะได้อาศัยในวันเกียร์มาอาศัยอยู่ใต้ร่มอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ไม่มีอารัชไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นเลยวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมารองเท้าจะใส่ก็ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็ไม่มีเนื้อตัวเปื่อยเปล่าอัลลอฮ์ให้ดวงตะวันสูงกว่าที่สาแค่คืบเดียวศอกเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับวันนั้นน่ะตัวเปล่าๆไปเปื่อยแล้วยืนตากแดดเนี่ยไหวไหมบางแว่นฮะใช่ไหมครับนั่นแหละอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะมีคนรอดได้อาศัยร่มก็คือรออยู่ลุนมูอัลละกุนกอลบูฮูฟิลมาสาญิดนะครับคนที่เขาผูกใจของเขาไว้กับที่มัสยิดพอผูกไว้มันก็ไม่เลื่อนไปไหนไม่ลอยไปไหนไม่หลุดไปไหนพวกเราในใจอยู่กับยัดมัสยิดไหมฮะแต่อยู่กับมัสยิดกันเปล่างั้นละหมาดบ่ายแล้วคืนนี้นอนนี่นะเอาไหมอาดำอยู่นี่นะงั้นพยายามทำให้ลมหายใจเข้าออกของเราอยู่กับมัสยิดจำได้ไหมครับว่าบ้านเราเวลาเข้าไปในขวามือเป็นอะไรซ้ายมือเป็นอะไรครัวอยู่ตรงไหนตู้เย็นอยู่ตรงไหนจำได้ไหมจำได้นั่นเป็นเพราะใจเราผูกพันมันฝังใจเราอยู่ลองนึกสิบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยมาเจออะไรก่อนนึกไม่ออกจำไม่ได้บ้านเราจำได้ยังไม่ก็ตั้งลายกระเบื้องที่พื้นถ้าตรงนี้ปูไว้แบบนี้ตรงนี้สีนี้สวิตช์อยู่ตรงไหนเดินมืดๆนี่ไปเปิดถูกเลยแต่บ้านของอัลลอฮ์ไม่เคยผัวหัวมาเลยแล้วจะไปจำได้ยังไงจะไปอยู่ในใจเราได้ยังไงบ้านของอัลลอฮ์อาจารย์ครับสำหรับผู้หญิงนะฮะเพราะผู้หญิงเนี่ยมีนบีบอกว่าให้เขาละหมาดที่บ้านเขาจะเขาไม่จำที่บ้านของเขาแม่นเข้าข้างผู้หญิงเหลือเกินเลยเนี่ย
ก็ความดีที่แตกต่างกันนะผู้หญิงก็มีความดีของผู้หญิงผู้ชายก็เป็นความดีของผู้ชายงั้นผู้หญิงก็มีโอกาสอยู่ใต้ร่มอารัชของอัลเลาะห์ด้วยความดีประการอื่นๆ7ประการน่ะ1ในนั้นก็คือทําซะดะเกาะห์นะครับ7 1ในนั้นก็คือยกอย่างอิหม่ามเนี่ยเป็นอิหม่ามผู้มีจรรยาบรรณเนี่ยผู้หญิงเป็นอิหม่ามได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับจะไปเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษาศาสินยุติธรรมทําไม่ได้มันก็ดูตรงประเด็นดูตรงบริบทที่มีความเหมาะสมกับเพศสภาพของเขาเราเป็นผู้หญิงเราซิกรุลลอฮ์นบีบอกชายคนหนึ่งซิกรุลลอฮ์เพียงลำพังแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้โฮโฮโฮเลยเราเป็นผู้หญิงเราร้องไห้ได้ไหมล่ะได้ซิกรุลลอฮ์เพียงลำพังก็ได้งั้นเราก็ทำข้อนี้มันไม่ได้แปลว่าจงทำคนเดียว7อย่างเลยทำข้อไหนทำได้แล้วให้ทำรอดุนบีบอกรออยู่ลุนชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งตาซอดดะก็ฟาอัคฟาฮาตาซอดดะก็ซาดอกตันเขาทำซะดะเกาะห์ไปสักอย่างนึงเนี่ยฟาอัคฟาฮาแล้วเขาก็ทำแบบลับฮัตตาลาตะลามะชิมาลูมาตุมฟิกุยามีนูจนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้เลยว่ามือขวาควักอะไรออกไปบ้างแจกอะไรไปบ้างเนี่ยอ้าวผู้หญิงหรือผู้ชายอันเนี้ยนบีบอกผู้ชายแต่ผู้หญิงได้มั้ยผู้หญิงได้อันนี้ผู้หญิงทำได้ทำนะอ้าวใครจะช่วยค่าสถานีบริจาคได้นะวันนี้อ้าวรอซูลบอกอะไรอีกอันนึงจะนึกเฉพาะของผู้หญิงนะรอยูลุนรอยูล้านี่เราซึ่งบอกชายสองคนตาฮาบาฟิลละรักใคร่กลมเกี่ยวกันรักชอบกันในเรื่องของอัลลอฮ์อิสตามาอาไลฮิเวลาอยู่ด้วยกันคบหากันก็คบกันเพราะอัลลอฮ์เหตุผลเพราะอัลลอฮ์ไวรัฟตารอกอเวลาเขาต้องแยกทางกันต้องหมดสัมพันธ์กันเขาก็เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้หญิงได้ไหมเนี่ยตอนเราอยู่เราคบหากันเนี่ยเพราะเรารักในหนทางของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราเห็นเพื่อนของเราเฮ้ยมันไปทำชิริกเราจะเอากับมันไหมล่ะมันไปทำบิดอะห์เราก็ไม่ยุ่งนี่อันนี้นี่ทำได้ได้ฟาดิลาเหมือนกับผู้ชายนบีบอกชายคนหนึ่งดาทุมรออตุนลาตุมันซีบินวะจามาลินแปลว่าผู้ชายคนหนึ่งมีผู้หญิงทั้งสวยทั้งรวยมาให้ท่าผู้ชายคนนี้บอกเขากลัวอัลลอฮ์ฉันไม่ยุ่งฉันหลับตาปีเลยฉันไม่ยุ่งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันมีผู้ชายหล่อคนหนึ่งสมมติว่าตัวบิลานเนี่ยบิลานนี่หล่อเดินมามีเสน่ห์บิลานดีดนิ้วมาเราไม่เอาฉันกลัวใครฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้หญิงก็สามารถทำได้ใช่ป่ะนั้นอันไหนที่เป็นบริบทของผู้หญิงผู้หญิงทำบริบทของผู้ชายทำเราก็ได้อยู่ในร่มอารัชที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บังเงาบังแดดกับเราในวันกิยามะห์ทำได้ไหมทำได้แต่ที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยก็คือซอดะเกาะห์ซอดะเกาะห์นี่ง่ายที่สุดเลยนะครับเอาใครจะบริจาคนะค่าสถานีทีวีได้นะครับเดือนนี้ยังได้น้อยอยู่ นบีบอกกุลลุมรีอิมมิงกุมตะฮ์ตะซิลลิซอดะเกาะตียามันกิยามะห์วันที่ทุกคนนะเฉพาะ7คนนะที่ได้อยู่ใต้อารัชใต้ร่มอารัชนะแต่ยังมีอยู่อีกคนหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่จะมีร่มพิเศษของเขาเลยรู้ไหมร่มอะไรร่มซอดะเกาะห์นบีบอกแต่ละคนจะได้มีร่มพิเศษเฉพาะของเขาคือร่มซอดะเกาะห์แต่ละคนจะได้อยู่ในร่มของซอดะเกาะห์ตัวเองอันนี้ร่มตัวช่วยนั่นใครจะทำบุญก็ทำนะวันนี้เผื่อจะได้ไปอาศัยซะดะเกาะห์ในวันกิยามะห์พูดจนกระทั่งได้สตังค์เห็นมั้ยมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ผมมีแขกที่ทํางานด้วยนะครับพี่โรงเรียนนะครับเขาจะมาช่วยดูเรื่องสถานีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคงไม่ได้ละหมาดซุรีกับพี่น้องนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้กันนะครับแล้วก็พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปอย่าให้น้ำท่วมขอดุอากันเหรอนะครับเราจะได้มาร่วมกิจกรรมที่มัสยิดริยาดุสนันแบบนี้นะครับไปตลอดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์ซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์